จากกรณีที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงข่าวจับกลุ่มขบวนการกำหนดผลการแข่งขันฟุตบอลล่วงหน้าหรือกังล้มบอลในการแข่งขันฟุตบอลถ้วยโตโยต้าลีกครับและฟุตบอลไทยลีก2017โดยมีผู้ต้องหารวม12รายประกอบด้วยนักฟุตบอลทีมราชนาวี FC 4รายคือจ่าเอกเสกสรรชาวทองหลางจ่าตรีสุวิทยานำศิลป์หลากจ่าตรีสุทธิพงษ์เหล่าพรและนายณรงค์วงศ์ทองคำผู้รักษาประตูทีมนครราชสีมามาสเตอร์ FC 1รายคือนายวีระเกิดพุทธากรรมการผู้ตัดสิน2รายคือนายภูมิรินทร์คำรื่นและนายธีรจิตสิทธิสุขผู้อำนวยการสโมสร1รายคือนายเชิดศักดิ์บุญชูผู้อำนวยการสโมสรศรีสะเกษ FC และกลุ่มนายทุนนักพนัน4รายคือนายวันลบสมานนายกิตติภูมิปาภูงาอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยนายเศรษฐประสิทธิ์โกมลวัฒนะและนายภาคภูมิพันนิกุลนอกจากนี้ยังเตรียมเสนอรายชื่อนักฟุตบอลที่เกี่ยวข้องกับการล้มบอลชุดที่2เพิ่มอีกในเร็วๆนี้โดยผู้ที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องล้มบอลนั้นพนักงานสอบสวนได้เรียกมาสอบปากคำหากพบว่าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะดำเนินการตามขั้นตอนแต่หากไม่ปรากฏหลักฐานเชื่อมโยงที่เอาผิดตามกฎหมายได้ก็จะส่งเรื่องให้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลพิจารณาตามกฎระเบียบของสมาคมเพื่อให้ดำเนินการทางวินัยต่อไปและล่าสุดหลังสอบปากคำแล้วพบว่ามีนักเตะของสโมสรภูมิภาคทางตอนเหนือแห่งหนึ่งไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวข้องกับการล้มบอลแต่กลับพบว่านักเตะคนดังกล่าวมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและยอมรับว่าได้เล่นพนันฟุตบอลออนไลน์เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ดำเนินคดีในข้อหาเสพยาเสพติดและส่งเรื่องให้ต้นสังกัดรับทราบแล้วส่วนความคืบหน้าการสอบสวนขยายผลเว็บไซต์การพนันฟุตบอลออนไลน์และกลุ่มนายทุนนั้นอยู่ระหว่างการดำเนินการซึ่งพบว่าปัจจุบันเว็บไซต์พนันออนไลน์แพร่ระบาดเป็นจำนวนมากและเข้าถึงกลุ่มคนได้ง่ายเนื่องจากเว็บไซต์พนันเหล่านั้นแฝงมาตามสื่อสังคมออนไลน์ที่มาในรูปแบบของผู้สนับสนุนหลักเพจกีฬาฟุตบอลใน Facebook ซึ่งที่ผ่านมายังไม่สามารถเอาผิดกับเว็บไซต์พนันออนไลน์เหล่านี้ได้เนื่องจากติดข้อจำกัดในแง่ของกฎหมายรวมทั้งเว็บไซต์พนันดังกล่าวมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ต่างประเทศจึงยากต่อการติดตามจับกุม